You are listening to The Active Podcast are Active listening The สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับซีรีส์แทกกุกไลท์อะไรอะไรก็เกาหลีกับบ๊อบบี้พัทวีสีหาไตรค่ะ คุณผู้ฟังคะในสัปดาห์นี้นะคะบอบจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันถึงวงการไอดอลเคป๊อปค่ะในยุคที่เพลงซีรีส์ภาพยนตร์ของเกาหลีใต้นะคะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงพลังมากๆของเกาหลีใต้ค่ะโดยเฉพาะ จากวงการไอดอลเคป๊อปค่ะที่มีกระแสโด่งดังทั่วโลกเลยนะคะจะเห็นได้จากความสำเร็จจากวงไอดอลเคป๊อปที่ได้รับความนิยมนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะซึ่งไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟงังน้องลิซ่าค่ะลลิสามโนบาลน,นะคะยังได้รับรางวัลเบสเคป๊อปจากเพลงลลิสานะคะซึ่งเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊อปนะคะคน,นแรกค่ะคุณผู้ ที่ได้รับรางวัลน,นี้จากเวที MTV Video Music Awards ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นกระแสนะคะรวมถึงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วว่าที่เด็กไทยหลายคนเนี่ยลงสเสน่ในการร้องการเต้นหลายคนนะคะไฟฟันที่จะเดบิวเป็นศิลป,ปินเกาหลีเพื่อสารฝันตัวเองให้เป็นจริงรวมถึงในหลายๆค่ายนะคะก็มาเปิดออ d i ชั่นในประเทศไทยเหมือนกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าการเป็นไอดอลเกาหลีนะคะจะต้องมีศักยภาพที่ แข่งแกร่งขนาดไหนนะคะเบื้องหลังความสำเร็จกว่าที่เขาจะได้เดบิวต์นะคะยากลำบากมากขนาดไหนแล้วก็มีมายาคติเต้นกินลำกินจะเลี้ยงตัวเองได้ยังไงนะคะวันนี้ซีรีส์แท็กกุกไลท์อะไรอะไรก็เกาหลีนะคะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะบ๊อบเชิญคุณไพบุญปิดตะเสนนะคะประธานศูนย์เกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาถอดบทเรียนวิเคราะห์ความสาเร็จของวงการเคป๊อปกันค่ะสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับอยากให้คนณไพบูลเนี่ยช่วยมองหรือว่าทอดบทเรียนความสำเร็จของซอฟพาวเวอร์เกาหลีด้วยเพราะว่าหลายคนเวลาพูดถึงซอฟพาวเวอร์เนี่ยก็คิดถึงเกาหลีใต้กันหมดเลยคิดว่าความสำเร็จของเขาเนี่ยมาจากอะไรบ้างคะถ้าเรามองจากปัจจุบันนปี2022เนี่ย เราอาจจะเห็นตัวความสําเร็จแล้วนะครับแต่คนจริงเนี่ยความสําเร็จนี้มันกลับไปดูไอประวัติศาสตร์เกาหลีเราจะเห็นว่าเกาหลีเนี่ยหลุดพ้นจากระบบปะ,ะเเดจการทหารเนี่ยเข้าสู่ระบบเดี๋ยวเข้าสู่ระบบประชาธิปไต,ย,ตยอย่างเต็มเต็มใบเลยเนี่ย <ใช S 2> ตั้งแต่ปี93นะครับแล้วพอตั้งแต่ปี93สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าการปิดประเทศเนี่ยเริ่มคลายลงเริ่มมีการเปิดเสรีสื่อมากขึ้น นะครับเริ่มมีการแลกเปลี่ยนกับต่างชาติมากขึ้นนะครับฉะนั้นหมายความว่าเกาหลีเนี่ยมีความจําเป็นจะต้องรับทั้งสินค้าต่างชาติแล้วก็ขายสินค้าตัวเองขึ้นไปด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยเกาหลีเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมันมีการแบ่งกระแสเคเวฟของเกาหลีเนี่ยหรือ Soft Power ที่มากจาก k คเวฟเนี่ยออกเป็นสมช่วงเราจะคุยกันถึงเรื่องของ k d ดรามายุคแรกเนี่ยเรายังไม่รู้จกักเคป๊เรารู้จกักเคดราม่าก่อน ถ้าคุณบ๊อบบี้กลับไปดูจะเห็นเรื่องอะไรฮะเพลงรักในสายลมหนาววินเอร์ลอ,อ,องเอะได้จังกึมเอ้ยอ,อ,อ,อันนี้เกิดในยุค90ไปปลายก่อน K Wave ยุคที่2เนี่ยเราถึงจะเห็นเป็น K-pop นะครับเป็นดรามา่าแล้วก็เป็นเพลงนะครับแล้วก็จะพัฒนามาเพราะเพราะอย่างเงี้ยมาเรื่อยๆเพราะมาปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่านักวิชาการพูดว่าเรากำลังแตะยุคที่สามเป็น K c u l t u r แล้ว ไม่เพียงแต่ดรมาม่าไม่เพียงแต่เพลงเรายัางรู้จักอาหารเกาหลีเคฟู้ดเคบิวตี้เรารู้จักเครื่องสำอางเกาหลี ing, เรารู้จักเออเออย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยพัฒนาการเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการวางแผนเกิดจากการทํางานของเกาหลีด้วยแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าจะบอกว่าความสําเร็จอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวผลักดันตรงของเกาหลีก็คือว่าความที่เกาหลีเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางระหว่างมหาอำนาจ ทางด้านฮา,าร์ดพาวเวอร์การทหารก็คือจีนด้านบนแล้วฮาร์ดพาวเวอร์อีกตัวหนึ่งก็คือด้านเศรษฐกิจก็คือญี่ปุ่นฉะนั้นเกาหลีนี่ถูกหนีบอยู่สองทางฉะนั้นการที่ตัวเองจะโตได้เนี่ยที่ไม่ใช่กําลังทางด้านทหารแล้วไม่ใช่กําลังเศรษฐกิจเนี่ยก็คือทางด้านวัฒนธรรมฉะนั้นทางออกของเกาหลีทางรอดทางเดียวเนี่ยในยุคตั้งแต่9394ไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทางด้านวัฒนธรรมครับผม ทีนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะประเทศเกาหลีใต้ที่เราเจอในอะไรการวาเลตีเจอในซีรีส์เหมือนกับที่เจอจริงๆตอนที่ไปอยู่บ้างไหมคะมีประสบการณ์วัฒนธรรมหรือว่าเา้าเรอ์อะไรต่างๆที่พอที่จะเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับรู้บ้างไหมคะในภาพยนตร์หรืออะไรเนี่ยมันก็ถอดแบบมาจากมีพื้นฐานมาจากของจริงนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะ ดูสวยงามนิดนึงโรแมนติคไซส์ hmm. นิดนึง mm hmm. คือไอ้ด้านดาร์กไซส์เขาคงไม่เอามาลงแต่ว่าถ้ามองสีที่แย่ๆเนี่ยแบปรสิตเงี้ยถามว่ายังมีพันชีฮามนุษย์มนุษย์ครึ่งใต้ดินมา mm hmm. ยังมีเป็นหลักแสนก็ยังมีจริงฉะนั้นเนี่ยในทางเดียวกันเนี่ยมันก็มีหนังที่สะท้อนความเป็นจริงเหมือนกันแต่ว่าถ้าในบริบทของผมเนี่ยถ้าเอาประสบการณ์มาเล่าเลยเนี่ยผมมองว่าเกาหลีเนี่ยมีเป็นประเทศที่มีความคล้ายกับไทยมาก อประการแรกเป็นประเทศในในเอเชียด้วยกันคนไทยรู้สึกว่าเข้าถึงได้มากกว่าไอดอลที่เป็นของอเมริกันค่ะประการที่สองเนี่ยเกาหลีเนี่ยพื้นเพเป็นศาสนาพุทธฉะนั้นเนี่ยไอตัวฟิโลสอฟีหรือว่าการใช้ชีวิตอะไรเนี่ยมันก็ยังมีความคล้ายกันประการที่3ก็คือเกาหลีเคยมีกษัตริย์มากอ่อนแต่หมายความว่าไอเมนเทอร์ตของชาวเกาหลีที่ยัง จงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์หรือว่าต้องมีจุดยึดเหนี่ยวจิตใจอันนี้ก็คล้ายกันนะครับแต่ส่วนที่ต่างกันนิดนึงตรงที่ว่าเกาหลีเนี่ยมีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมากกว่าเราเกาหลีเนี่ย<ม>ประสบกับภาวะสงครามทําใหา้ชาวเกาหลีเนี่ยรู้สึกฝังใจกับความเจ็บปวดแล้วต้องเริ่มจากติดลบนะฮะดังนั้นสังคมที่เริ่มจากติดลบเนี่ยมันจะมีอยู่อันหนึ่งก็คือว่าจะมีความกระตือรือร้นที่จะประสบความสําเร็จ ฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเป็นแรงผลักดันผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ถ้าถ้าคุณบ๊อบบี้ชวนคุยในเชิงบวกเนี่ยก็อาจจะชวนไปหาเรื่องของเคป๊อปที่ประสบความสำเร็จยังไงแต่ถ้าวันหนึ่งเรากลับมาคุยเรื่องดาร์กไซส์เนี่ยเราอาจจะต้องชูตัวเลขว่าเกาหลีทําไมอัตราการฆ่าตัวตายของดาราที่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชียของข,ของโลกด้วยซ้ำไปเพราะมันมีทั้งบวกทั้งลบถูกไหมฮะอ่าแล้วช่องทางหนึ่งก็คือการศึกษาการศึกษาเนี่ยผมเห็นชัดเจนเพราะว่าผมไปเรียนปริาโทมิเรเอกเนี่ย ผมเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเด็กเนี่ยถูกจับโยนโดยที่ตัวเองก็อยากถูกพ่อแม่โยนลงไปในระบบที่ต้องแข่งขันกันรุนแรงมากเพราะมันคือช่องทางเดียวที่จะแจ้งเกิดได้ในสังคมเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่นักศึกษาทุนนักเรียนทุนทุกคนจะต้องเผชิญนะครับผมให้คุณไปบูลช่วยพูดถึงไอดอลเกาหลีนะคะว่ากว่าที่ คนคนหนึ่งนะจะมาเป็นไอดอลกว่าจะได้เดบิวเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องมายัางไงหรือทางบริษัทเนี่ยเขาดูแล้วว่าคนเนี้ยน่าจะเป็นไอดอลได้พอจะมีข้อมูลตรงนี้บ้างไหมคะเออเอาเท่าที่ผมทราบแล้วกันนะครับค,คือชั่วโมงนี้เนี่ยเราเห็นยอดบนภูเขาของการที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าไอดอลพวกนี้เนี่ย ต้องเหยียบซากศพระหว่างทางมาขนาดไหนกว่าจะขึ้นคือยอดของภูเขาเนี่ยมันเล็กมากแต่ยอดของภูเขามันจะขึ้นไม่ได้ถ้ามันไม่มีฐานของภูเขาซึ่งใหญ่กว่ามันประมาณเกือบสิบเท่าเนี่ยที่เหยียบขึ้นมาเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่เคยไปดูในบริษัทอย่างพวกบริษัทที่ปั้นดาราพวก j y p พวก SJ พวกอะไรเนี่ยก็ไม่เคยเข้าไปดูแต่ว่าก็มีลูกศิษย์ที่เขาทำงานอยู่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่อยากจะเข้าไปเป็นเยอะ ทีนี้เวลาเข้าไปเนี่ยะระบบของเกาหลีอย่างที่เรียนน,ยนะครับว่าเขาเชิดชูคนที่ประสบความสําเร็จคนที่คนที่ hard working คนที่ตั้งใจที่จะทํางานจริงๆเนี่ยฉะนั้นเนี่ยอ,อย่างเคสของน้องลิซ่าเองเนี่ยผมก็เข้าใจว่าตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเก็บตัวเนี่ยนานนะครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไม่ใช่ร้องอย่างเดียวต้องแสดงได้ด้วยออกออกรายการได้ด้วยเป็นนางแบบได้ด้วยคือหมายความว่าเป็นทุกอย่างอะ คือเวลาเขาดึงไปเนี่ยเขาก็ต้องใช้ให้คุ้มแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเงินฮะเกาหลีเนี่ยใช้การลงทุนเอ่อกับตัวศิลปินเนี่ยเยอะมากเยอะมากทะนั้นเราจะเห็นได้เราจะเห็นได้เลยว่าความกดดันที่ไปหาศิลปินเองก็เยอะอแต่ในขณะที่ของไทยเนี่ยเดี๋ยวอาจจะคุยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเราแตะได้เยอะมากน้อยขนาดไหนว่าเอ่อหลายๆกรณีเนี่ยเราไม่ได้ลงทุนกับตัวศิลปินมากฉะนั้นเราจะไปร้องขอจากเขาก็ไม่ได้ หมายความว่าคือเขาเก่งเขาขึ้นมาเองอ่ะแล้วเราก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรเขาแต่ของเกาหลีเนี่ยเป็นระบบสร้างจากตั้งแต่ยังไม่เก่งสร้างขึ้นมาเก่งฉะนั้นเนี่ยระบบมันจะควบคุมศิลปินครับเราอยากจะให้คุณ พายุช่วยมองถึงความพยายามในการส่งเสริมด้านเคป๊อปของรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะคือพอมองถึงรัฐบาลบอบไม่แน่ใจว่าทางเกาหลีใต้เนเขามีการสนับสนุนในเรื่องนี้มากน้อยขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราลองมองกลับกันลองมามองถึงประเทศไทยบ้างเป็นทีป๊อปของเราบ้างรัฐบาลจะส่งเสริมได้ยังไงบ้างคะเคป๊อปเนี่ยมันมีหรือหรือหรือไอสินค้าวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยมันมีสองมิติ คือหนึ่งมิติหนึ่งมิติแรกก็คือเคป๊อปเนี่ยสร้างรายได้ด้วยตัวมันเองก่อนคือเราต้องมองว่าเคป๊อปก็คือการขายอัลบั้มการขายตัวศิลปินอะ่ะพูดง่ายการขายบัตรคอนเสิร์ตการขายอะไรเนี่ยนะครับดังนั้นเคป๊อปเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสินค้าบริการนะครับแล้วผลิตซ้ําได้เร็วอันเนี้ยอันเนี้ยมิติหนึ่งมิติที่สองเนี่ยถ้าจะมองในแง่ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยเคป๊อปเหล่านี้โดยตัวเขาเองเนี่ยเขามีอิทธิพล หมายความว่าเขาสามารถจะรันซอ f t Power ได้ด้วยเขาเป็น a อเจนต์ s o f ซอฟต์พด้วยฉะนั้นเวลาเขาพูดอะไรเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างเคสนี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือน้องลิซ่าล่าสุดไปหยิบโรตีสายไหมไปลูกชิ้นอะไระใช่ลูกชุบของอมีน้องมินนี่ด้วยแล้วก็มีโรตีสาไหมมีมลูกชิ้นยืนกินอ่าแล้วเดี๋ยวเราอาจจะมาวิเคราะห์ว่าเมื่อเทียบกับอะไรฮะน้องอะไรนะเขาเดี๋ยวมะม่วงอะฮะน้องน้องมินลี องมิลิีเนี่ยความแตกต่างคืออะไรแต่อันนี้หมายความว่ากําลังจะบอกว่าศิลปินเคป๊เนี่ยพอยกอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยจะมีคนทําตามพอมีคนทําตามเนี่ยมันเป็นการง่ายที่เคดรามจะเอาศิลปินพวกนี้ไปใส่ไว้เช่นโทรศัพท์มือถือจากนั้นเนี่ยผมกำลังจะบอกว่าเคป๊ K ก็ขายได้ด้วยแล้วยังสามารถกลับมารีนฟอร์สสินค้าในภาคที่หนึ่งภาคที่สองที่เขาอยากขายได้ด้วย นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยถึงจะแม้ว่าจะไม่ขายสินค้าเราเห็นศิลปิน BTS ที่ออกไป VTUN ในานามใช้ใช้ใช้กลยุทธ์ของการทูตสาธรารณะนะพับลิกดิปโอมซีที่มองว่าการทูตไม่จะเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลออกไปเดินฝ่ายเดียว BTS ก็เป็นทูตสาธรารณะของเกาหลีที่จะให้คนทั่วโลกหันมาสนใจได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ย เอ่อมันเกิดจากการวางแผนของทางภาครัฐนะครับเอาน้องมิลลี่ตอนนี้ก็เฟดไปเพราะว่าน้องมิลลี่ก็ไม่ได้มีใครมาติดต่อว่าตรงลงจะเชิญหนูไปเข้าระบบหรือว่าให้หนูดันหนูต่อไปยังไงแต่ของเกาหลีเนี่ยเขาภูมิใจมากเลยผม,มรู้สึกว่าแม้กระทั่งเราคุยกับคนเกาหลีคนหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเราคุยกับนักการทูตเลยคือเขาจะพยายามชวนเราก็ชวนเราไปรับประทานอาหารเอ่อตักกิมจิให้เราก็จะถามเราว่าอร่อยไหมชอบไหมอะไรแบบเนี้ย เขาจะไม่ชวนเราไปกินสเต็กชวนอะไรสักอย่างหนึ่งประกอบกับมีอำนาจเงินฉีดเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับแล้วเกาหลีเนี่ยใช้ตัวนี้เป็นตัวที่แก้ปัญหาตั้งแต่ IMF แล้วเพราะว่าสินค้าอุตสาหกรรมของเกาหลีเนี่ยขายยากในยุคก่อนปี2000ประเทศไทยเองก็ไม่เคยซื้อโทรศัพท์ซัมซุงนะฮะเราซื้อโนเกียกับมอตอร์โอล่ากับ iPhone นะครับแต่หลังจากปี2000แล้วเนี่ยซอฟต์ o วร์อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเป็นตัวที่ทำให้ภาพลักษณ์ดีขึ้นมาก แล้วเรามีความคือเทคโนโลยีเขาพร้อมละแล้วเราพอเรามีความมั่นใจไอดอลพวกนี้ใส่เข้ามาแล้วเนี่ยก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันซื้อได้นะแล้วเรารู้สึกพาวที่เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับไอดอลที่เขาที่เขาใช้อยู่ครับมองย้อนมาที่ไทยอะคะ่ะทีนี้ตอนนี้ที่ไทยก็ยอมรับนะคะว่าเด็กไทยเนี่ยมีความสามารถเหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องนิ่าไม่ได้เดบิวต์ที่เกาหลี น้องอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จมากขนาดเนี้ยมีมุมมองต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างคะแล้วเรื่องอาจจะมองเรื่องศักยภาพรวมถึงการสนับสนุนของภาครัฐที่ต่างกันระหว่างเกาหลีใต้กับประเทศไทยก็ได้คะ่ะเอ,อ่อถ้าจะเอาเคสของโนงริซ่าเป็นกรณีศึกษาเนี่ยถ้าเอาความเชื่อของคนส่วนใหญ่มามองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไปไกลถึงขนาดนี้นะครับคือคือของประเทศไทยเนี่ย เออผมเชื่อว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่การส่งเสริมอย่างเป็นระบบเกาหลีเองเนี่ยเคยเวลามามองเด็กไทยเนี่ยคือเกาหลีผมเรียนอย่างนี้ฮะเออถ้าเราจะย้อนไปนิดนึงเนี่ยเกาหลีตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่ขั้นว่าผลิตสินค้าแบบเคเรียนแล้วทำเคอเรียนให้กลายไปสู่โลกให้ให้ออกไปสู่ระดับโลกด้วยการ globalization เกาหลีไม่ได้มองแบบนั้นแต่เกาหลีใช้ใช้วิธีที่เรียกว่า globalization โลเคอลายเซชัเป็นคำที่มาจาก g l o b a l i z e แล้วก็ l o c a l i z e ด้วยหมายความว่าทำของเกาหลีให้ไปสู่ระดับ,บโลกแต่ให้มีความเป็น Localize ในแต่ละถิ่นด้วยฉะนั้นเนี่ยลิซ่าเป็นตัวอย่างของโลเคอ ization ได้อย่างดีหมายความว่าเอาเอาลิซ่าที่เป็นคนไทย raw material คนไทยแล้วเข้ามาสู่กระบวนการขัดกลาวแบบเกาหลีทำให้เป็น made in korea ซะติดแบรนด์ให้เป็น made in korea แต่ในขณะที่ลิซ่าเองก็เป็นคนไทยฉะนั้นเนี่ยเวลาอย่างน้อยที่สุดเขาก็ได้ตลาดไทยตลาด เซาท์อีสเอเล้วแล้ว s ซ u ท์อีส t เอเเองก็มองว่าทําไมไม่มาหาลิซ่าสองในพมา่าในลาวในฟิลิปปินส์บ้างล่ะเกาหลีก,ก็จะทําเหมือนกันอ mm. ไม่ใช่ไม่ทำนะฮะอันนี้เรียกว่า strategy globalization แต่ของไทยเนี่ยเขาบอกว่าไทยคนไทยเนี่ยมีความคิดสร้างสารรค์ดีการ performance ดีความคิดสร้างสารรค์ดีข้อแรกเป็นเรื่องของเงินทุน mm. เงินทุนภาคธุรกิจ ทีนี้ภาคธุรกิจเองเนี่ยเงินทุนที่ไปเนี่ยมันจะดันไม่ได้ถ้าไม่มีตัวบีจะไปได้ไม่ไกลนะถ้าไม่มีถ้าไม่มีตัวจีช่วย government นั้นรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าต้องช่วยแล้วก็ต้องรู้สึกภูมิใจในตัวเขาเหมือนกับที่ผัดไทยไปพร้อมกับจานอาหารเสิร์ฟผู้นําอย่างเงี้ย<ม>ฮะคือเราจะต้องภูมิใจก่อนเพราะอย่างนั้นพอถ้ารัฐสนับสนุนปั๊บเนี่ยรัฐเนี่ยจะใช้งานเขาบ่อยเกาหลีเนี่ยนะฮะพอสนับสนุนเนี่ย ไม่ทราบว่าวคุณบ๊อบบี้อาจจะเคยได้ยินหน่วยงานวัฒนธรรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ชื่อว่าคอกกาหรือเปล่าฮะหน่วยงานคอกกาค่ <Okay. S 2> uh, Korean, uh, uh, ะเกาหลี <Okay. S 2> นี่ดังมากเป็นหน่วยงาน <Okay. S 2> สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแต,แต,แต่แต่ตอนนี้ผมก็ได้ยินว่าคนไทยเนี่ยของไทยเนี่ยไม่แน่ใจว่าทานายกท่านก็ตั้งอคอณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติขึ้นมา mm hmm. แล้วนะครับ mm hmm. แต่ตอนนี้กำลังฟอร์มตัวกันอยู่แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า เออมันเกิดจากหน่วยงานกระทรวงของเราซะมากกว่าซึ่งไม่ใช่เกาหลีเกาหลีทําหมดพร้อมกันเพราะว่าเขามองว่ารัฐบาลจะต้องส่งเสริมสรุปว่าไทยเนี่ยมีวัตเป็นวัตถุดิบที่ดีเป็น raw material ที่ดีแต่ว่าจะต้องอยู่ภายใต้ระบบที่มีการจัดการชัดเจนมีเออมีการให้ funding นะ financing จะต้องดีเราอาจจะโควก,กับเกาหลีก็ได้แต่ศิลปินน้องมิลลี่อย่างเงี้ยผมคิดว่าเขาเขาไปได้ไกลแล้วก่อนหน้าอย่างภาพยนตร์เองเนี่ย ผมเคยคุยกับทางผู้มกับบรรจงนะฮะที่ท่านที่เขาเป็นผู้มกับเรื่องร่างสรงเองก็ไปถึงเกาหลีนะแต่เขาก็บอกว่าเวลาในการถ่ายทําเงินก็ไม่มีใครทําสร้างโลเคชันเอาไว้พอจะให้มาเที่ยวก็ไม่มาเอ่ออะไรแบบเนี้ยมันน่าเสียดายหรืออย่างวายซีรีสเราตอนนี้ก็ดังมากนะเกาหลีไม่เล่นวายซีรีเลยไทยเนี่ยดังมากแล้วก็หนังเรื่อง horror film ของไทยเนี่ยเด่นมากฉะนั้นเรามี เรามีซอฟต์แวร์รีซอสส์หลายอย่างที่ยังไม่ได้ถูกพัฒนาอันนี้อันนี้น่าเสียดายครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราลองลองคิดเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะคุณไพบูม์หรือเราควรที่จะมีะบริษัทแบบ SM YGJVP ในไทยไหมคะที่เขามีซิสเต็ม ที่เหมาะสมที่จะผลักดันศักยภาพของเด็กไทยเห็นด้วยครับเพราะว่าผมเห็นว่าจริงๆเนี่ยคนที่เดินจริงๆเนี่ยต้องจะเป็นภาคธุรกิจแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเป็นเพียงแต่คอย a ฟคซิลิต e ในแง่ของการทํางานแค่นั้นก็พอแล้วคือไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเยอะฮะอัดฉีดอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปแล้วก็ให้เขาเดินได้เพราะเพราะว่าเอกชนเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ทํางาน้เร็ว สมมติว่าคุณพบ๊อบบี้เป็นเป็นเจ้าของศิลปินเป็นผู้ดูแลศิลปินบริษัทหนึ่งแล้วนักร้องดังขึ้นมาทีนี้มันมีมันจะมีการเกาหลีเนี่ยมันจะมีตนึงก็คือการข้ามแพลตฟอร์มจากนักร้องขอไปเดินแบบขอไปออกรายการขอไปสแสดงภาพยนตร์ขอไปเล่นซีรีส์นั้นเกาหลีเนี่ยมันมีการข้ามแพลตฟอร์มไปมาได้หมายามว่าพอเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านหนึ่งแล้วมันสามารถที่จะไปทําอย่างอื่นได้งั้นในภาคธุรกิจเนี่ยพวกนี้เขาจะคุยกันก็จะคุยกันในเครือว่า จะให้ไปออกด้านนี้ออกด้านนี้หรือแม้กระทั่งดูง่ายๆนะฮะแรกๆมาเป็นเกิลกรุ๊ปจะเห็นเลยฮะว่าสิ่งที่ผมพูดไม่ได้แปลกเลยทาริซาอาจจะดังเป็นทางด้านนางแบบหรือว่าอะไรก็ได้นะครับในขณะที่จีซูอาจจะไปเอาดีทางด้านซีรีรการแสดงดราม่าก็ได้ <c oughs> ก็อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วมันก็คือธุรกิจเดียวกันผลักดันให้เกิดการแข่งขันตลอดเวลาแม้ว่าจะเป็นศิลปินแล้วเนี่ยสำคัญฮะแต่เกาหลีเนี่ย ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยู่ก็คือสปิริตเขาก็คือความพยายามตลอดเวลาเขามีวิกฤตตลอดเวลารู้สึกว่าเขาจะต้องแข่งขันกับไม่ใช่คนเกาหลีแข่งขันกับระดับโลกเขาที่ต้องไปให้ได้อะไรแบบเนี้ฉะนั้นเกาหลีเนี่ยเขาจะคิดอย่างนี้ตลอดเวลานั่นเลยทําให้ไม่แปลกว่าเวลาเราไปมองเกาหลีว่าเอ้ยเธอเป็นศิลปินอล้วนี้ทําไมเธอต้องเป็นโรคซึมเศร้าด้วยทําไมเธอต้องถูกกดดันทําไมจะต้องมีปัญหาการคุกคามทางเพศอะไรแบบเนี้ยมันก็มีปัญหาหลายๆอย่างซึ่ง อันนี้มันเป็นผลมาจากเพรสเชอร์ที่เกิดขึ้นในวงการหมายกวาว่าเกิดขึ้นแล้วก็มีเพรสเชอร์ด้วยที่เกาหลีเขาจะมีแนวคิดเหมือนที่ไทยหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราก็คุยกันเรื่องของอการเป็นนักร้องการเป็นนักแสดงเงี้ยค่ะคือที่ไทยเนี่ยจะมีค่านิยมหรือว่ามายาคติอย่างหนึ่งค่ะคุณไพูรย์เช่นถ้าเป็นศิลปินจะไส้แห้งก็คือไม่มีเงินอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่ ในสมัยดีบอ็ไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะคะก็คือการเต้นกินลำกินจะไปหาเลี้ยงตัวเองได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่านิยมพวกเนี้ยค่ะที่เกาหลีเขาเขามีบ้างไหมคะคือเขามองบ้างไหมแล้วถ้าเกิดว่าเอออาจจะย้อนมองมาถึงประเทศไทยด้วยถ้าเกิดว่าเราอยากจะผลักดันทีป๊อบของเราเนี่ยเราจะฝ่าฟันค่านิยมเหล่านี้ไปได้ยังไงอะคะเออไอ้ค่านิยมเต้นกินลำกินเนี่ยผมว่าจริงๆของไทยเองก็ในยุคข,ของเด็กที่ต่ํากว่า เอ่อยี่สิบสามสิบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไม่มีน่าจะไม่รู้จักคํานี้แล้ว uh huh. ว่าเต้นกินรํากินคือคือความที่อย่างอย่างอย่างที่เรียนนะฮะว่าสังคมที่เป็นพุทธแล้วเคยมีอ่ชนชั้นผู้นํากษัตริย์เนี่ยเกาหลีเองก็จะมีชนชั้นกษัตริย์หรือชนชั้นอ่อออขุนานางเนี่ยก็เรียกว่ายังบันนะครับถ้าเราไปดูชื่อเนี่ยเกาหลีเขาจะมียังบันเนี่ยก็ยังมีที่พลอยู่แต่ว่า กลุ่มยังบันเนี่ยเขาจะแอนตี้พวกเต้นกินรำกินหมายความว่าคนที่คนที่เล่นดนตรีคนที่ศิละปะการเต้นรำเนี่ยก็จะเป็นเพียงคนที่ถูกเรียกมาในวังเพื่อที่จะแสดงเวลามีงานหรือไม่ก็ไปแสดงตามตลาดไปเ,เต้นละบำตีกรองอะไรแบบนี้เพื่อขอเศษเงินในการประทังชีวิตเป็นแบบนั้นในอดีตสักร้อยกว่าปีก่อนใช่นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เรียนน,ยนะครับว่า เกาหลีเนี่ยถ้าเราไปดูสถิติตัวเลขเนี่ยคนที่อยู่ในภาคการเกษตรมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นคนที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมเวฟที่สองเนี่ยโรงงานเนี่ยมีอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นฉะนั้นสองอย่างรวมกันเนี่ยมีแค่สี่สิบนั้นหมายความว่าอีกหกสิเปอร์เซ็นี่ยอยู่ในเซกเมนต์ที่สามแน่ๆอยู่ในภาคเซอร์วิสแน่ๆไอเนี่ยไอไอที่เราพูดว่าเต้นกินรำกินเนี่ยแล้วเต้นกินรำกินเนี่ยมันครเอทเงินได้มากมากมายมาหาศาลเอาเฉพาะวงเดียวเนี่ยก็สามเปอร์เซ็นต์ของ GDP แล้ว เฉพาะ BTS ทางตรงทางอ้อมเนี่ยผมคิดว่ากรณีอย่างนั้นเนี่ยเราน่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วว่าวิชาชีพไหนก็สามารถที่จะตอบโจทย์ของตัวเองได้แล้วถ้ามันช่วยทําให้เราเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เอ,อ่อและอย่างหนึ่งก็คือมันทําได้หลายอย่างคือโลกทุกวันนี้มันไม่ได้เจอกันแล้วฮะเราไม่ได้พบปากกันในในส่วนตัวแล้วมันก็ต้องอาศัยแพลตฟอร์มที่จะนําพาศิลปินออกไปทางสรตมิ่งทางอะไรแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าต้นกินลํากินเนี่ยน่าจะ น่าจะมีที่พ้นไปอีกนานครับผมถ้ามองที่ประเทศไทยล่ะคะอยากจะลบมายาคติเหล่านี้คะ่ะเราควรที่จะต้องกระตุ้นยังไงหรือเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติยังไงไหมคะทัศนคติที่เราเกิดที่เรามีในเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะได้รับมาจากสถาบันการศึกษาซะส่วนใหญ่เกาหลีอเองก็เคยคิดแบบนั้นนะครับแต่ว่าผมเห็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่90 2000เนี่ยสิ่งที่เกิดขึน้นก็คือวิชาที่เป็นวิชาหลักๆะเริ่ม เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงสมมติคุณบ๊อบบี้กับผมจะจบมธัธยมหกจะสอบมหาวิทยาลัยเราจะไม่เลือกวิชาการแสดงการเต้นถูกไหมฮะเราจะเลือกคณะแพทย์เราจะเลือกคณะวิศวะเราจะเลือกคณะบัญชีเราจะเลือกคณ,ณะพวกนี้ต่างๆเพราะว่ามันมีงานรองรับอยู่แต่ตั้งแต่ยุคสองพันเนี่ยผมเริ่มเห็นเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือว่าคนเริ่มหันมาดูว่าเฮ้ยไม่ต้องเรียนวิชาแบบนั้นหรอกเรียนวิชาที่ฉันอยากจะทําอะไรฉันก็เรียนศาสตร์แบบนั้น นะครับสมมุติว่าผมอยากจะเป็นศิลป์ผมอยากจะทาทางด้านแสงไฟสเตจผมก็จะไปหามหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านวิชาการจัดการเอ่อสเตจแมネจเมนต์โดยเฉพาะเลยการจัดเวทีไปแปั๊บๆซึ่งเกาหลีเนี่ยมีวิชาแบบนี้ฉะนั้นพอเราเข้าไปเรียนปับ๊บผมก็ถือว่าผมจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยเมื่อไหร่ที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สเตจเนี่ยจะต้องเอาผมไประดับโลกเพราะว่าผมคือคนที่เก่งที่สุดแทนที่ผมไม่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งร้อยของคณะแพทย์อะไรแบบนี้ mm hmm. มันก็เลยทำให้รู้สึกว่าผมก็มีไรายได้นะประกอบอาชีพได้นี่ และผมก็หาเงินได้แล้วคนก็ให้การยอมรับผมออไอวิชาที่แบบดั้งเดิมถามว่ายังมีคนเรียนอยู่ไหมก็มีคนเรียนนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยอย่างของผมเองเนี่ยที่ผมสอนหมายธรรมศาสตร์เนี่ยวิชาดั้งเดิมเนี่ยวิชาแบบเดิมๆนะคนเรียนลดน้อยลงละกระทั่งในคณะเดียวกันที่เราเห็นอย่างง่ายๆเช่นคณะ,ภา,าคะภาษาอังกฤษและวรรณคดีศิลปศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีเด็กเรียนน้อยกว่าโลจิสติกหรือหรือว่าภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ คือคนกําลังจะบอกว่าชั่วโมงนี้เรียนเข้าไปแบบเดิมที่เราเคยเรียนเนี่ยมันไม่สู้เรียนไปแล้วเราไปใช้เลยดีกว่าเราจะเป็นอะไรขอให้เราเรียนในสาขาที่เราใช้ได้เลยนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าในเวลาเนี้ยเจเนอเรชันทุกๆ20ปีเนี่ยความคิดมันจะเปลี่ยนแล้วสาบักการศึกษาเองก็จะต้องเปลี่ยนไปเพื่อเซิฟคนเหล่านี้แล้วเราก็จะต้องเปิดหลักสูตรมากมายชั่วโมงนี้คุณบ๊อบบี้อาจจะเคยได้ยินคําว่าซอฟต์สกิลไหมฮะใช่ค่ะซอฟต์สกิลฮาร์ดสกิล ซ,ซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยพูดถึงนะฮะสมัยผมไม่เคยพูดถึงซอฟต์สกิลผมเรียนวิชารัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ผมไม่รู้จักว่าซอฟต์สกิลคืออะไรแต่ชั่วโมงนี้เด็กที่จบสอะไรมาก็แล้วแต่ถ้าไม่มีซอฟต์สกิลทำงานไม่ได้สุดท้ายอยากจะให้มองกลยุทธ์เคป๊อปสู่ตอนนี้เป็นเคเคเคเจอร์ ulture, ulture, ใช่ไหมคะถ้ามองถึงเรื่องการส่งออกการสร้างแบรนด์ต่าง สเสน่ห์หรือว่ากลยุทธ์ของเคป๊คืออะไรคะอืมสเสน่ห์ของเคป๊โดยรว,รวมนะฮะค<ะ>่ะอ,อ,อย่างที่เรียนนี่ยนะครับว่าเกาหลีเนี่ยมีความเข้ากันกับโดยเพราะยิ่งตลาดของไทยเนี่ยเข้ากันได้ง่ายเพราะว่าเกาหลีมีความไม่ได้ต่างจากคนจีนมากนะักคือเวลาเรามองเนี่ยเรามองเกาหลีเป็นเอเชียแต่เป็นเอเชียซึ่งไม่ได้ไกลจากคนจีน คือถ้าเอากมจริงเนี่ยสำหรับแขกหรือสําหรับคนจีนเนี่ยถ้าถ้า,ถ,าถ้าไปทางอินเดียกับจีนเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ยเรายังคุ้นเคยกับจีนมากกว่าอาจจะด้วยเหตุผลว่าเราเป็นเรามีลูกจีนเยอะนะครับลูกคนจีนเยอะแล้วก็เลยทําให้เราคุ้นเคยประการแรกนะครับอ,อประการต่อมาเนี่ยแฟนดอมหรือว่าความคุ้นเคยเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเข้าไปที่เมืองทองแล้วถึงจะเห็นแล้วเท่านั้นเราเห็นศิลปินเกาหลีอยู่ในโฆษณา การขยายตัวของโซเชียลมีเดียเองก็ดีเนี่ยทำให้เราสามารถจะเจอหน้าคนเกาหลีได้ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเช็คแอคเคาท์ก็เจอหน้าคนเกาหลีแล้วฮะคีย์เข้าไปก็เจอ YouTube ได้ Facebook ขึ้น t i k t o อกขึ้นฉะนั้นเนี่ยเ,เราหลายๆคำเราไม่ต้องแปลกันแล้วอะตอกบกีเราก็ไม่ต้องถามสมัยสมัยตอนผมมาใหม่ๆเนี่ยมีร้านอาหารเกาหลีมาบอกว่าให้แปลคำนี้ให้หน่อยผมก็ต้องไปแปลว่าเอ,อ,อะไรล่ะขนมแป้งเหนียวชุบซอสเผ็ด คือคือนีกออกแค่คือช่วงนี้ป้ต๊อกปุกี้เนี่ยตลาดข้างบ้านผมก็บอกต๊อกปุกี้เขาบอกว่าโอเคโอเคบิงซูจะเอาด้วยไหมครับอาจารย์บิงซูเลยนะพูดว่าบิงซูเลยนะผมก็เอาแล้วคุณไม่แปลเป็นน้ําแข็งแล้วเหรออ๋อไม่ไม่ไม่ผมรู้จักคืออะไรแบบเนี้คือคือผมก็เลยมองว่าฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรามีความคุ้นเคยกันมากแล้วแพลตฟอร์มปัจจุบันมันทําให้เราเข้าถึงได้ลักษณะแบบเรียลไทม์เลยเราจะดูคอนเสิร์ตแม้กระทั่งโควิดเนี่ยก็ ขวางการทํางานของเกาหลีไม่ได้นะฮะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าศิลปินเราที่บอกว่าเราขาดรายได้ในช่วงในช่วงโควิดเนี่ยแต่เกาหลีไม่ได้ขาดเลยนะฮะใช่นัน่งดูคอนเสิร์ตออนไลน์เลยค่ะอาจารเขาจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ <laughs> เขาขายออนไลน์เลยคือผมก็เลยมองว่าเอะเกาหลีเนี่ยเขาคือเขาไม่อยู่เฉยอะไอสปิริตที่เขาจะแก้ไขปัญหาเหมือนกับผมเชื่อว่าถ้าเกิดสงครามพิ่งนี้ <laughs> เขาก็ <laughs> เขาก็เรสฟัน <laughs> <rest fun S 1> ได้จากสงครามอีกเหมือนกัน คือเขาแปลทุกอย่างเป็นเงินหมดไม่ว่าคุณจะออกมาแบบไหนแล้วเนี่ยอตรงเนี้ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ให้เราให้เราหลงรักเขาด้วยความที่เขาใกล้กับเราด้วยแล้วสปิริตที่เขาสู้ไม่ถอยแล้วสิ่งที่สําคัญมีคนเกาหลีนะฮะอยากฝากตรงนี้ว่าคนเกาหลีอ่ะผมเคยคุยเขาเนี่ยนะเป็นศิลปินชื่ออีริกมูนน่าจะเป็นอีริกมูนเคยทานข้าวกันนานแล้วล่ะสมัยก่อนเขาบอกว่าเขาบอกว่าเวลาที่ตัวเขาเนี่ยมีแฟนเยอะศิลปินเยอะเขาบอกว่าทุกวันเนี้ยเทปออศิลปินก็เหมือนนักแสดง ฉะนั้นเนี่ยสแสดงให้เหมือนชีวิตจริงหรือเอาชีวิตจริงมาสแสดงหมายความว่าเวลาที่เราจะคุ้นเนี่ยกับเขาเนี่ยที่เราหลงรักเขาหรือเราเป็นแฟนดอมเขาเนี่ยเราไม่ใช่หลงรักเขาในตัวที่เขาเป็นนักร้องเราไม่ชอบที่เราไม่ได้ชอบเขาที่เขาร้องเก่งเท่านั้นเขาบอกมันเลยขอบเขตนั้นไปแล้วแต่ศิลปินไทยเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยยังจํากัดตัวเองว่าเป็นนักร้องฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ตัวเองไม่ได้ถือใบเนี่ยตัวเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่ในบทบาทนั้นแต่เกาหลีเนี่ย 24ชั่วโมงในเมื่อคุณเข้ามาสู่โลกนี้แล้วเนี่ยคุณจะต้องเล่นทั้ง24ชั่วโมงเลยก็เอาชีวิตจริงของคุณเนี่ยมาเล่นแล้วก็คุณจะแฟนดอมเขามีสิทธิ์ที่จะรับรู้ทุกเรื่องของคุณได้หมดั้นคุณจะไปบอกว่าแฟนดอมของคุณเนี่ยล้วงลูกส่วนตัวเกินไปแล้วฉันจะทานอะไรคือพวกนี้เขายินดีหมดเขามีความรู้สึกว่าในเมื่อคุณจะรับเขามาเป็นแฟนดอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวคุณแล้วเนี่ยคุณก็จะต้องเปิดทั้งหมดของชีวิตคุณ ผมเคยให้สัมภาษณ์เรื่องคิมซอนโฮตอนนั้นอ<า>ตอนนั้นชัดชัดาดังมากใช่ค่ะแล้วก็ไปคุยเรื่องชีวิตเรื่องอะไรสุดท้ายเนี่ยแฟนดอมก็ช่วยปกป้องอีกนะผู้หญิงที่เข้ามาที่เข้ามาโจมตีว่าเคยให้คิมซอนโฮทำแท้งอะไรเงี้ยสุดท้ายก็แย่ไปเองก็แฟนดอมก็ไปขุดด้านลบของผู้หญิงไาอีกกลายเป็นว่าแฟนดอมเท่านั้นแหละที่เป็นคนจะปกป้องคุณถ้าคุณเอาเขาเข้ามาอยู่ในชีวิตคุณเพราะที่ผ่านมาเนี่ย ผู้ใหญ่เองหรือว่าผู้ปกครองเองก็จะบองว่าเยเธอบ้าหลงไหลเกินเกินไปแล้วแต่ถ้าเราเอาบุมเด็กมามองเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตเขานะฮะมันเหมือนกับผมที่ผมอาจจะชอบมหาตมะคาน์ทีผมอาจจะท่านท่านคือส่วนหนึ่งของชีวิตผมผมก็จะติดตามบูชาท่านเหมือนกับเราบูชาศา,า,าส,สดาสักคนหนึ่งอะ่ะอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกมันคือบิลีฟของเราแต่บิลีฟของเด็กเนี่ยมันเปลี่ยนจากศาสนาเป็นเคป๊อปแล้วฉะนั้น อันนี้เราควรจะเท่าทันไอ้วิธีการของเขาเพราะมันคือสิ่งที่เติมเต็มชีวิตเขามันให้ความหมายต่อเขาอะครับก็ไม่ควรไปขวางนะฮะในในความเห็นผมครับผอมค่ะวันนี้ขอบคุณคุณไพบูลมากเลยนะคะวันนี้คุยสนุกมากแล้วก็อาจจะส่งไปถึงหลายๆคนที่ฟังรายการอยู่วันนี้ด้วยเพราะว่า ในทว i ต t e r หรือว่าเวลาที่เข้ากลุ่มแฟนดอมต่างๆนะคะก็จะบอกว่าศิลปินเนี่ยเป็นเบสบิวเบของเราเนะเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นแรงผลักดันในชีวิตนะคะวันนี้ก็มาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของวงการไอดอลกันนะคะวันนี้ขอบคุณคุณไพบูมมากค่ะได้ครับขอบคุณครับ,สว,ส,รบ,บสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ สำหรับซีรีส์แท็กกุ๊กไลฟ์อะไรอะไรก็เกาหลีสัปดาห์นี้นะคะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของไอดอลเกาหลีหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับรู้ถึงความพยายามกว่าที่จะเดบิวต์เป็นไอดอลเกาหลีนั้นมีความยากลำบากหรือว่ามีเรื่องราวผ่านอะไรมามากมายแล้วก็อาจจะได้เห็นมุมต่างๆของ เรื่องราวในเกาหลีที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตจริงในประเทศไทยได้นะคะแล้วพบกับซีรีส์แท็กกุกไลท์อะไรอะไรก็เกาหลีได้ในเอพิโซดถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast are active listening the